วาซองส4ีขีปนาวุธที่เปิดตัวและเพิ่มพูนความเสมอภาคของเกาหลีเหนือวาซองส4สเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่สําคัญและทรงพลังของเกาหลีเหนือซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีทางทหารไกลระยะโดยเฉพาะขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับความสนใจมากจากทั่วโลกเนื่องจากความสามารถในการยิงถึงภูมิภาคที่ไกลและที่สําคัญหนึ่งกเนิดและพัฒนาวาซองส4บสเป็นผลงานของทีมวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเหนือที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งในยุทธวิธีทางทหารที่เกาหลีเหนือได้นําเสนอในบทความ 2. คุณสมบัติทางทหารระยะทางวาซอง14สามารถยิงไกลได้มากถึง1 0,000กิโลเมตรทําให้มีความสามารถในการโจมตีที่ยาวนานและปลอดภัยจากระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูความแม่นยํามีความแม่นยําสูงถึงเป้าหมาย ในระยะทางไกลทําให้เหมาะสมสําหรับการโจมตีเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยําสูงในการโจมตีความหลากหลายในขีปนาวุธสามารถใช้งานกับหลายประเภทของขีปนาวุธระเบิดที่ต่างกันร,รวมถึงขีปนาวุธที่มีหัวรบนิวเคลียร์ความคล่องตัวสามารถย้อนกลับและเปลี่ยนทิศทางในขณะที่กําลังบินไปยังเป้าหมายทําให้มีความยากจับได้สูง 3. การใช้งานและประโยชน์วาซอง14ใช้งานในการโจมตีเป้าหมาย ที่มีความสำคัญทางทหารไม่ว่าจะเป็นการโจมตีพื้นที่ที่มีการป้องกันสูงหรือเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงในการโจมตี 4. ผลกระทบทางทหารและทางนานาชาติการพัฒนาวาซองสินับเป็นการเพิ่มพลังทางทหารที่สำคัญของเกาหลีเหนือในการมีความสามารถในการป้องกันและโจมตีในวีปยุโรปรวมถึงการกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคอื่นๆสนใจในการพัฒนา และปรับปรุงระบบป้องกันทางทหารของตนเอง